想听兄弟我想听兄弟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 想听Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พบกับผมอนุคลิกมุกตารีในข่าวต้นชั่วโมงครับชายชาวยะลาตกงานโดนโรคอ้วนรุมเร้าน้ำหนักกว่า250กิโลกรัมแถมต้องตัดเท้าจากเบาหวานด้านพัฒนาสังคมเข้าช่วยหาทางช่วยเหลือนายประยูนศักดิ์ฮายิฮามะอายุ50ปีอดีตลูกจ้างของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.จังหวัดยะลาต้องทนทุกข์ทรมานหลังถูกโรคอ้วนและเบาหวานความดันรุมเร้ามากกว่า10ปีไม่สามารถเดินเหินไปไหนได้ต้องนั่งอยู่กับที่เนื่องเพราะน้ำหนักตัวที่สูงกว่า250กิโลกรัมมุสลิมมีนที่มีปัญหาโรคอ้วนนี้ยังถูกโรคเบาหวานรุมเร้าทำให้ต้องตัดข้อเท้าข้างซ้ายทิ้งโดยใช้ชีวิตอาศัยอยู่กับน้องสาวที่เป็นลูกจ้างกวาดขยะเทศบาลนครยะลากับหลานอีก2คนในบ้านเลขที่7ทับ4ถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลานางสาวสาวนีทองธรรมชาตินักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยะลาได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่ดังกล่าวเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจนายยูนศักดิ์พร้อมทั้งนำรายละเอียดใบลงทะเบียนประวัติเพื่อหาทางช่วยเหลือรักษาค่าพยาบาลในการรักษาโรคอ้วนต่อไปนายยูนศักดิ์ฮะยิฮามะได้เล่าให้ฟังว่าอดีตเคยทำงานเป็นลูกจ้างของกอรมน.จังหวัดยะลามานานกว่า10ปีแต่ก็ได้ถูกเลิกจ้างหลังจากที่มีการยุบหน่วยงานดังกล่าวเมื่อประมาณปี2544ถึงปี2545ซึ่งขนาดนั้นตัวเองก็มีน้ำหนักประมาณ150ถึง160กิโลกรัมแล้วจากนั้นก็ไม่มีงานทำจนถึงปัจจุบันแต่ได้ช่วยน้องสาวปลูกผักขายหารายได้และก็เริ่มเป็นโรคอ้วนมากขึ้นนอกจากนั้นยังเป็นโรคเบาหวานความดันจนต้องถูกตัดขาซ้ายไปเมื่อต้นปี2556ที่ผ่านมาปัจจุบันตนเองน่าจะมีน้ำหนักมากกว่า250กิโลกรัมแล้วและที่สำคัญคือไม่สามารถลุกเดินเองได้พบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในชั่วโมงถัดไปครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์